สวัสดีค่ะพบกับช่องอีดำข้าวครัวนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรเส้นใหญ่โฮมเมดนะคะเส้นใหญ่ทำเองสะอาดปลอดภัยเหนียวนุ่มไม่ใส่สารกันบูดแน่นอน 100% ค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะน้ำจะใช้แป้งมัน1ถ้วยตวงนะคะต่อด้วยแป้งข้าวเจ้าอีก1ถ้วยตวงค่ะคนผสมทุกอย่างวัตถุดิบให้เข้ากันดีแล้วก็เติมด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะ500 ml ค่ะใส่ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันคนจนเข้ากันดีจนแป้งละลายหมดแล้วนะคะตามด้วยน้ำมันพืชอีก1ช้อนโต๊ะค่ะพอเราคนทุกอย่างผสมเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักแป้งไว้ค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอะไรแม่เตี้ยน้อยป้าป้าค่ะเมื่อเราพักแป้งครบ30นาทีแล้วนะคะน้ำก็จะใช้ซึ้งนะคะตั้งไฟเอาจานนะคะวางบนซึ้งค่ะแล้วก็ทาน้ำมันทุกครั้งนะคะก่อนหยอดแล้วก็คนแป้งนะคะทุกครั้งพอเราหยอดก็ไม่ต้องใช้แป้งหนามากนะคะปิดฝาค่ะทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะแป้งของเราก็พร้อมแล้วนะคะเวลาเราจะตักแป้งออกนะคะใช้ไม้พายเซาะข้างๆนะคะช่วยให้เขาออกง่ายนะคะวิธีนี้นะคะเส้นใหญ่จะล่อนแล้วก็ออกง่ายมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเอาจานออกจากซึ้งด้วยนะคะสามารถทำชิ้นต่อไปได้ง่ายๆเลยค่ะวิธีนี้ก็ทำชิ้นต่อไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะคะวิธีนี้นะคะน้ำใช้ไฟกลางนะคะไปทางค่อนข้างอ่อนนะคะนี่ค่ะเราก็ปิดฝาทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีนะคะเส้นใหญ่ของเราก็พร้อมแล้วนะคะแสะข้างๆนะคะใช้ไม้พายเป็นตัวช่วยในการแสะนะคะเราก็ตักออกง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนพอเราตักออกนะคะเราก็ไปวางทับกับเส้นใหญ่ที่เราทำไว้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องทาน้ำมันทุกครั้งนะคะเพื่อกันไม่ให้เขาติดกันแล้วก็ตัดง่ายนะคะทาน้ำมันให้ชุ่มเลยค่ะแล้วเราก็ทำต่อไปจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะคะค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเส้นใหญ่ของเราตามความต้องการได้เลยนะคะขนาดเล็กใหญ่แล้วเราก็มาฉีกเป็นเส้นๆสามารถเก็บไว้ทานได้นานด้วยนะคะสะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนแน่นอนค่ะเราสามารถทำเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ยุ่งยากแล้วเราก็มาแกะเป็นชิ้นๆค่ะรับรองค่ะสูตรนี้เหนียวนุ่มแน่นอนนะคะเราสามารถเอาไปทำผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่หรือสามารถเก็บไว้ได้กินนานๆด้วยนะคะค่าขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องอีดำข้าวครัวและก็เพจอีดำข้าวครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ